รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่29พิธีกรรมลมหายใจแห่งพระพุทธองค์พิธีกรรมเป็นการนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่การใช้ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานที่เข้มแข็งของพระพุทธศาสนาและทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนามีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากคนเราได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบไทยๆที่หล่อหลอมขึ้นมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมของคนไทยก็จะเข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาที่มีชีวิตเป็นอย่างไรเพราะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามจึงเกิดพิธีกรรมขึ้นมาและเพราะพิธีกรรมนี้เองทำให้คนไทยมีประเพณีของตนของตนที่ถือปฏิบัติไปตามท้องถิ่นและเพราะประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ประจำตามท้องถิ่นจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของชนชาติพิธีกรรมจึงเป็นเพียงผลที่ปรากฏออกมาของจิตใจที่มีศรัทธามั่นคงต่อหลักคำสอนแล้วแสดงออกมาเป็นการกระทำซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรากำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมดูเหมือนผู้คนพยายามปฏิเสธพิธีกรรมด้วยเหตุผลว่าไม่ใช่แก่นคำสอนแต่หารู้ไม่ว่าที่จริงพิธีกรรมก็เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามคำสอนนั่นเองเหมือนเห็นใบไม้แต่ไม่เห็นรากและแก่นของต้นไม้ที่จริงใบไม้ก็มาจากต้นไม้มีรากมีแก่นยิ่งรากลึกแก่นก็ยิ่งใหญ่ทำให้กิ่งก้านมากและใบก็ดกหนาเมื่อใบดกหนาร่มเงาก็มากตามไปด้วยเหมือนเรารักเรากตัญญูต่อพ่อแม่ความรักอยู่ในใจแต่เราก็อยากให้ท่านเห็นว่าเรารักจึงจัดดอกไม้มากราบมาไหว้มาขอขมาในกรณีที่เห็นว่าจะทำให้ท่านไม่สบายใจกลายเป็นพิธีกรรมนี้ขึ้นมาเรียกว่าความรักเป็นนามธรรมในใจส่วนพิธีกรรมที่แสดงออกมาทำให้ความรักกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เราเห็นก็นำมาปฏิบัติในชีวิตอาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเป็นผลปรากฏออกมาจากการที่กำลังปฏิบัติตามหลักคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพิธีกรรมถวายทานพิธีกรรมสมาทานศีลพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นที่จริงการให้วงเล็บทานไม่ต้องมีพิธีอะไรเลยแค่ยื่นให้ก็คือการให้แต่เพราะการปฏิบัติตามหลักของทานมาจากศรัทธาที่เชื่อมั่นในหลักคำสอนจึงมีการคิดพิธีกรรมการให้ทานให้มีความละเอียดประณีตขึ้นตามความละเอียดของศรัทธาที่มีอยู่และทั้งหมดก็เป็นการปลูกศรัทธาขึ้นมาให้มั่นคงในใจคนนั่นเองเมื่อก่อนวิถีวัดวิถีบ้านวิถีชุมชนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันวัดพึ่งบ้านบ้านพึ่งวัดคิดถูกถ้อยทีถ้อยอาศัยประคับประคองเกื้อกูลซึ่งกันและกันถึงหน้าประเพณีฮีดบ้านของวัดพระก็นำชาวบ้านจัดกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆถึงเวลาทำกิจกรรมทางศาสนาก็ให้ความสำคัญเคร่งครัดรัดกุมตกเย็นหลังทำวัดเสร็จพระก็จะตีคล้องออกคลองเพื่อส่งสัญญาณให้ชาวบ้านรู้ว่าพระเสร็จจากคลองของพระแล้วใครมีอะไรก็ให้เตรียมไว้ถวายสามเณรก็จะเข้าหมู่บ้านแผ่วงเล็บรับบริจาคสิ่งของจากชาวบ้านมีโยมเดินนำหน้าตีคล้องร้องเป่าไปว่าแผ่กระบองตองปูนปรูยาหมายถึงขอรับบริจาค กระบองวงเล็บขี้ใต้น้ำมันใส่ตะเกียงสำหรับจุดให้แสงสว่างตองวงเล็บใบตองสำหรับดูดบุหรี่เมื่อก่อนพระใช้ใบตองกล้วยพันยาสูบดูดบุหรี่ปูนสำหรับกินหมากยาคือใบยาสูบหรือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อยบางคราวนานๆทีโยมก็จัดประมัดถวายหลวงพ่อของอาตมาเป็นพระหลวงตาเป็นพระบ้านๆ
พราะท่านต้องอยู่กับชาวบ้านมีวิถีหมุนไปตามฤดูกาลของชาวบ้านไม่ว่าประเพณีอะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชนตามฤดูกาลจะลงนาเก็บเกี่ยวหว่านไถปักดำชาวบ้านทุกร้อนสิ่งใดต้องมีท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มีสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินอยู่บนวิถีแห่งสมณะของหลวงพ่อคือพอถึงวันพระหลังทำวัดเย็นเสร็จให้ศีลอุโบสถโยมเสร็จจัดแจงดูแลภายในวัดเรียบร้อยราวทุ่มเศษท่านจะออกจากวัดในหมู่บ้านไปปักกรดจำวัดในป่าในแต่ละวันท่านจะให้พระบ้างสามเณรบ้างสลับกันติดตามไปด้วยหนึ่งรูปเมื่อตอนที่บวชเป็นสามเณรพรรษาแรกอาตมาต้องแบกกรดเดินตามหลังหลวงพ่อไปตามถนนดินทรายตัดทุ่งลัดเลาะเข้าป่าไปบางทีก็มีโยมในหมู่บ้านตามไปคนสองคนถ้าวันพระข้างขึ้นก็ดีหน่อยได้แสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องลอดกิ่งไม้ลงมาพอให้เห็นทางเดินแต่ถ้าเป็นข้างแรมมองไปทางไหนก็มืดไปหมดถึงวาระสามเณรรูปใดพอไปถึงป่าก็กางกรดจัดเตรียมที่ให้หลวงพ่อแล้วท่านก็จะเข้าภาวนาไปพอสมควรก็จำวัดตื่นมาอีกทีราวตีสามเศษก็จะกลับไปทำวัดเช้าและรับอรุณที่วัดในหมู่บ้านวิถีของพระและชุมชนผูกโยงเป็นสายใหญ่อันแน่นแฟ้นอบอุ่นประดุจเครือญาติกันเช่นนี้มานมนานในสังคมไทยนี่เองที่ขนบประเพณีวัฒนธรรมได้รักษาแก่นพระพุทธศาสนาไว้ได้มาจนถึงทุกวันนี้จากปล้ำต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดรึกวันอังคารที่25เมษายนพ.ศ. 2560